ดาวเทียมดวงใหม่เพิ่งถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกในแนวเหนือใต้ดาวเทียมโกเชถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับความผิดปกติของสนามแรงโน้มถ่วงของโลกนักสำรวจโลกตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในสนามแรงโน้มถ่วงจะส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรและการเคลื่อนที่ของแกนโลกพวกเขาต้องการข้อมูลที่แม่นยำของความผิดปกติในแรงของภารกิจขึ้นอยู่กับการควบคุมวงโคจรและความเร็วของดาวเทียมโกเช่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไอออนซึ่งไม่เผาผลาญเชื้อเพลิงดาวเทียมดวงนี้บรรทุกซีนอน40กิโลกรัมซึ่งจะเปลี่ยนเป็นไอออนที่พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงภารกิจนี้จะสิ้นสุดลงในเวลา18เดือนเมื่อเชื้อเพลิงหมดและภารกิจในการสำรวจอวกาศลึกต้องล่าช้าออกไปเพราะปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยของเครื่องส่งเมื่อกล้องโทรทัศน์อวกาศเฮอร์เชลเข้าประจำตำแหน่งมันจะเฝ้าสังเกตแสงอินฟราเรดที่ปลายสเปกตรัมซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆจากกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกดังนั้นกล้องเฮอร์เชลจะได้เห็นแสงสเปกตรัมที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนนักดาราศาสตร์หวังว่าจะพบคำตอบเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกาแล็กซีและการถือกำเนิดของดวงดาวบนฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์ในเยอรมนี European Space Agency ได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นกล้องสำรวจอวกาศอินฟราเรดที่ใหญ่ที่สุดกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ต้องทำงานในอุณหภูมิลบ200องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในยานยังต้องเก็บไว้ในสถานที่เย็นกว่านั้นภายในถังเก็บความเย็นใบใหญ่ซึ่งบรรจุฮีเลียมเหลวนักดาราศาสตร์ต้องศึกษาสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดเพราะแต่ละส่วนจะให้ข้อมูลที่แตกต่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราศึกษาดังนั้นไอโซจึงปิดช่องว่างส่วนหนึ่งและกล้องเฮอร์เซลจะปิดช่องว่างอีกส่วนหนึ่งจากนั้นเราจะส่งคลื่นที่ยาวขึ้นออกไปยังวัตถุที่หนาวเย็นในจักรวาลกล้องเฮอร์เชลมีกระจกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 3.5 เมตรเพื่อรวมรังสีคลื่นยาวจากวัตถุที่เย็นที่สุดและอยู่ไกลที่สุดในจักรวาลนี่เป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากล้องชนิดเดียวกันนะครับมันดูเหมือนกล้องโทรทัศน์ชนิดแสงแต่ก็ไม่ใช่เพราะมันทำงานกับรังสีอินฟราเรดชนิดไกลแล้วมันก็เป็นกล้องโทรทัศน์ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้การที่อุปกรณ์ของกล้องเฮอร์เชลจะเข้าไปบันทึกข้อมูลของวัตถุที่เย็นจัดได้นั้นกล้องจึงต้องถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่เย็นกว่าโดยโลกกันแสงอาทิตย์และถังใบใหญ่ที่บรรจุฮีเลียมเหลวจะช่วยให้เครื่องตรวจจับของกล้องเฮอร์เชลอยู่ในอุณหภูมิลบ271องศาเซลเซียสยานอวกาศเฮอร์เชลจะถูกส่งขึ้นไปสู่อวกาศด้วยจรวด Ariane 5พร้อมๆกับกล้องโทรทัศน์ Planck ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจสอบรังสีคอสมิกเบื้องหลัง4เดือนหลังจากปล่อยยานกล้องเฮอร์เชลและแพลงจะไปประจำการณจุดที่อยู่ห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่แรงดึงดูดของโลกกับของดวงอาทิตย์สมดุลกันกล้องเฮอร์เชลสามารถปฏิบัติงานได้3ปีโดยอาจจะขยายเวลาออกไปได้กระจกหลักของกล้องโทรทัศน์ทำจากซิลิคอนคาร์บไบด์12ชิ้นโดยเป็นกระจกบานใหญ่ที่สุดที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศ